คุณอาศิระชีวิตน่าจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วปัญหาคืออะไรคะเขามีความแบกภาระทุกอย่างแบกความคาดหวังของทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้นี่คือคุณสมบัติที่เดอะแบกมีครบเลยอดทนเสียสละปฏิเสธคนไม่เป็นทางคุณเพชรทางพีกเลยครับเขาก็มีความสุขนะเวลาเขาไปจีบหรือสอนนารีบำบัดเงี้ยหรอน้องพีกองทัพค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือตัวละครคุณอศิระจุฑาเทพหรือว่าคุณเพชรนั่นเองนะคะคุณอศิระครับอศิระจุฑาเทพคุณเพชรจะมีความเป็นพี่ชายคนโตยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะครับเนี่ยดีแล้วค่ะเชิญเลยค่ะพูดได้ใช่ไหมครับได้สิครับคุณอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ได้ก็อาศิระเขาจะเป็นพี่ชายคนโตในจุฑาเทพรุ่น2เนาะความที่เขาอ่ะเป็นพี่ชายคนโตเขาจะมีความเสียสละให้กับน้องๆง่ายมากครับผมแต่จริงๆแล้วคือถ้าดูแล้วเนี่ยคุณอาศิระชีวิตก็ดีมีเงินทองชีวิตน่าจะเพอร์เฟคอยู่แล้วปัญหาคืออะไรคะด้วยความที่คุณเพชรเขาเป็นลูกชายคนโตเนี่ยแหละครับเขามีความเหมือนกับแบกภาระทุกอย่างแบกความคาดหวังของทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความฝันของทั้งตระกูลเป็นคำสัญญาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรวมถึงทั้งความฝันของน้องๆเราก็ต้องเสียสละตัวเองนะครับคือทุกอย่างมันอยู่เกี่ยวกับการเสียสละซึ่งอาศิระเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยเขาเรียกว่าเดอะแบกได้เลยใช่ไหมเดอะแบกครับเป็นเดอะแบกของครอบครัวจุฑาเทพนี่คือคุณสมบัติที่เดอะแบกมีครบเลยอดทนเสียสละปฏิเสธคนไม่เป็นรู้สึกผิดเวลาที่จะทำอะไรให้กับตัวเองเก็บความต้องการของตัวเองเอาไว้ในใจจริงๆแล้วนะถ้าถามนะทุกคนในห้องเนี้ยเดอะแบกหมดแหละมีความเป็นเดอะแบกกันเป็นทุกคนแบกไม่มีใครไม่แบกต่อให้ใช่แต่คนส่วนใหญ่อะเวลาเราพูดถึงเดอะแบกปุ๊บเนี้ยเรามักจะคิดถึงคนที่ออกไปทำงานข้างหน้าออกไปหาเงินจริงๆคนหลังบ้านเขาก็แบกอยู่นะคะจริงๆทุกคนแบกทุกคนรับตำแหน่งนี้หมดค่ะแต่อย่างนี้เหมือนจะรู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่ตัวเดอะแบกอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราจะมองว่าตัวเองอะเป็นเดอะแบกส่วนใหญ่เราจะมองตัวเองเป็นเดอะแบกแต่ว่าจะไม่ได้มองไปว่าคนที่บ้านเขาก็แบกอยู่ของเขาเหมือนกันแล้วก็ต้องชวนกันช่วยกันแบกช่วยกันวางเออทำไมไม่ช่วยกันวางทำไมมาช่วยกันแบกทำไมช่วยกันวางหัดกันแบกมันจะวางได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆคนถ้าเราต้องแบกอ่ะเรารับบทอื่นไม่ได้อ่ะเราต้องแบกเราก็ต้องหาความสุขอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เขาก็มีความสุขนะเวลาเขาจีบหรือสับสอนนี่คือความสุขของเขานารีบำบัดเงี้ยหรอใช่ไหมก็ใช่อยู่นะเพราะว่ามันทำให้เขาแบบใจฟูใช่ไหมคะใช่มันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกันคนที่เป็นเดอะแบกไม่ว่าจะแบกหน้าบ้านแบกหลังบ้านอย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่านั่นคือปัญหาของคนที่เป็นเดอะแบกคือรู้สึกผิดเดอะแบกส่วนใหญ่จะต้องการคนที่เข้าใจด้วยไหมโอ้แน่นอนสิ่งที่จะทำให้คนที่แบกเขาแบกต่อไปได้อย่างขึงขังอย่างแบบแบกต่อสู้โว้ยเนี่ยก็คือ appreciation การที่เราเห็นเขาว่าเขาหนักนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วคุณเพชรนี่ได้ไหมได้ครับคือจะมีอยู่ช่วงนึงที่สำหรับตัวพี่เองคิดว่าคุณเพชรได้ก็คือตอนที่เขาเจอดูดับสอนคือตั้งแต่เด็กเลยเขาไม่เคยใช้ชีวิตของตัวเขาเองเลยเขาเพิ่งมาใช้ชีวิตโดยการที่แบบไปหาดูดับสอนที่ร้านขายขนมไทยของคุณอาได้ไปแบบตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างในเรื่องนี้คุณเพชรนี่เต็มใจที่จะเป็นเดอะแบกไม่รู้ว่าก็เต็มใจแหละพอได้เห็นน้องๆทุกคนมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขารักเหมือนตัวคุณเพชรเองก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ฟูลฟิลเขาเหมือนกันครับผมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วที่เขาแบกมาทั้งหมดมันก็สามารถย้อนกลับมาทำลายตัวเองได้เหมือนกันแปลว่าส่วนใหญ่คนที่บอกว่าต้องแบกแล้วรู้สึกว่าไม่แบกได้ไหมเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าไม่แบกปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเขาเป็นยังไงแต่เรามีวิธีเราจะให้คีย์เวิร์ดเราเจอเคสอย่างนี้เราก็จะบอกว่าไงลองลิสต์ชื่อคนที่สำคัญในชีวิตลิสต์มาเลยพ่อแม่พี่น้องหมาแมวอ้าวแล้วคุณอยู่ตรงไหนคะลืมตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะให้เดอะแบกเนี่ยเขามีความรู้สึกมากขึ้นเขาไม่ลืมตัวเองคือการที่แทนที่จะจัดลำดับ1 2 3 4เป็นแถวอย่างเงี้ยให้เขาไม่อยู่แถวหน้ากระดานไม่ให้ลืมตัวเองคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า me too แปลว่าฉันด้วยนะทุกคนได้ฉันได้ด้วยนะจากความรู้สึกเนี่ยคือแบบสังคมที่แตกต่างกันก็จะให้ความสำคัญกับ me too ที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันถ้าสังคมต่างประเทศฝรั่งเนี่ย
ขาจะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักด้วยความสุขของเราทำเพื่อตัวเราเป็นตัวของเราโดยที่ไม่ต้องอายหรือว่าไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ในความรู้สึกของสังคมไทยจะรู้สึกว่าการที่เราคิดถึงตัวเองเยอะๆมันจะแปลงกลายเป็นคำว่าเห็นแก่ตัวได้ง่ายกว่าใช่มันเป็นเส้นบางๆมากเลยโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วเจอประจำเลยจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างมีทูฉันด้วยกับเซลฟิชคือการเห็นแก่ตัวคือเราให้ไม่เป็นคือเทคอย่างเดียวไม่ให้แต่คนที่เป็นคำว่ามีทูที่เราคุยอยู่ตอนนี้คือเราเป็นผู้รับเป็นและเราก็เป็นผู้ให้ที่เป็นและนั่นคือความแตกต่างถ้าในวันนี้คุณสามารถเป็นผู้รับที่เป็นได้และเป็นผู้ให้ที่ให้ได้เหมือนกันอยู่กูดตัวพี่พีคเองกับตัวละครของคุณเพชรเนี่ยมีความใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันทางด้านนี้แหละครับเมื่อกี้ที่พี่นั่งฟังคือแบบโอ๊ยหนูจุกก่อนจุกโอ๊ยจุกอีกแล้วอะไรเงี้ยครับพี่มีความรู้สึกบ้าบางทีอันนี้ตัวพี่เองนะฮะไม่ใช่ตัวละครละว่าก็เหมือนที่ทุกคนพูดว่าพอมันมีอะไรที่ทำผิดพลาดแล้วมันโทษตัวเองตลอดอยากรู้ว่ามันจะดีลกับตรงนี้ยังไงต้องถามตัวเองว่าทุกมิติในชีวิตเราล้มเหลวอย่างนั้นจริงๆหรอบางคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เคยสำเร็จและก็เคยผิดแล้วก็เคยพลาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผิดพลาดหรือรู้สึกเฟลอย่างที่พูดอะค่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นแค่งานหนึ่งงานอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์สิ่งหนึ่งสิ่งแต่คุณอาจจะประสบความสำเร็จอีก 90% ในชีวิตคุณก็ได้แต่คุณไม่มองมันเท่านั้นเองแปลว่าบางทีเราไม่ได้โอบกอดสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมันไปปัดๆมันไปทั้งที่มันเป็นความสำเร็จที่เราควรจะโอบกอดมันด้วยซ้ำเราจะชอบมองความผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดค่ะพ่อเกสค่ะลูกเก่งค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยแล้วคะพักค่ะเหนื่อยก็พักค่ะรู้สึกผิดไหมคะผิดไหมคะไปแล้วครับพักเลยเหรอครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมในชีวิตการทำงานหรือว่าในชีวิตปกติมีครับมีที่รู้สึกว่าโหมันเหนื่อยจังแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยทนไปครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือจะทนไปแล้วกันทนไปจนกระทั่งมันถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วตูมระเบิดแล้วก็แบบไม่เอาแล้วทุกอย่างแล้วมันพังไงมันพังอะตอนที่แบบไม่ไหวแล้วอะแล้วไม่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมทำไมไม่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นั่นแหละคือคีย์เวิร์ดมันคือการเบิร์นเอาท์จริงๆการเบิร์นเอาท์อะมันไม่ได้แค่กับการทำงานนะมันกับทุกตำแหน่งหน้าที่ในชีวิตเราได้สมมติว่าวันที่เราเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยวันที่มันเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยคนที่ฟังเนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญค่ะสำคัญบางทีเนี่ยง่ายมากเลยนะถ้าเราบอกความต้องการของเราเองให้กับซัพพอร์ตซิสเต็มเราวันนี้แบบขอเป็นเบบีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอบกอดเรามันทำให้อีกคนนึงง่ายมากไม่ต้องเดาแต่สิ่งที่ไม่ง่ายคือเนี่ยคนที่ไม่ชอบอธิบายความรู้สึกของตัวเองแล้วมีทางแก้ไหมครับอาจจะต้องถามจุดเริ่มต้นถามจุดเริ่มต้นนี้ที่มันอยู่แบบคือจริงๆว่าคุณกลัวใครตัดสินคุณหรืออาจจะเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เคยพูดแล้วไม่เคยได้ยินเราก็จะแบบใส่ชิปในหัวแล้วว่าแบบโอเคงั้นต่อไปนี้ก็จะไม่พูดความรู้สึกนี้ด้วยเหมือนการที่จะพูดออกไปมันคือเผยจุดอ่อนอันนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่ากลัวว่ามันจะแบบไปกระทบพอจิตใจเขาความรู้สึกเขาแต่ว่ามันอาจจะเป็นโชว์ความอ่อนแอถ้ามีใครมาพูดจุดอ่อนของตัวเองแล้วหรือว่ามาบอกว่าแบบอันนี้ไม่ไหวอันนี้ฉันเราไม่โอเคเลยคุณแฮนเดิลมันยังไงเข้าใจครับเพราะว่าการที่เขามาพูดบอกเรามันคือสิ่งที่มันเป็นเซฟโซนของเขาที่เขาเลือกจะพูดกับเราคนดีจัง สมควรเป็นพระเอกละ พี่พีฝากละครหน่อยค่ะแล้วก็ตัวละครของอดิศรใช่ไหมศิระครับศิระครับผมอดิศรจุฑาเทพศิระสินะครับผมก็ยังไงฝากดูดอับสอนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความรักของอศิระแล้วก็ดูดอับสอนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดวงใจเทวพรมแล้วก็ฝากด้วยครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ